สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไคเวเลสไดคงนะครับน้องหัวใช้เท้าในตอนนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในช่วงที่อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานระดับที่1ครับของกรมพละศึกษาซึ่งในช่วงนี้ก็เป็น 21 ถึง 25 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ครับก็ปี65นี้ในช่วงที่โควิดผ่อนคลายนะครับวิกฤตโรคติดต่อโรคระบาดโควิด-19 ผ่อนคลายอากาศในช่วงปี65เย็นสบายมากครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของกรมพละศึกษาในการฝึกก็จะใช้เวลาทั้งหมด5วันครับก็วันที่21ถึงวันที่25แล้วในคลิปนี้ก็เป็นช่วงของวันสุดท้ายของการฝึกแล้วครับซึ่งเราจะปิดการฝึกกันในช่วงบ่ายๆครับตอนเย็นก็อยู่กันมาครบ5วันแล้วตรงนั้นก็เป็นอาคารสำนักฝึกอบรมครับแล้วก็จะมีอาคารที่พักนักกีฬาสนามที่นี่ก็มีอยู่3สนามครับเป็นสนามหญ้า2สนามแล้วก็มีสนามหญ้าเทียมอีก1สนามเดี๋ยวก็จะได้ไปชมบรรยากาศกันด้วยครับและเนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนครับกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาถ้วยคอนะครับก็มีการจัดการแข่งมีนักบอลจากโรงเรียนต่างๆมาจากทั่วประเทศเลยครับมาแข่งที่นี่แล้วก็สนามสุพัชราไสทำให้ต้องมีการผลิตผู้ตัดสินของกรมพละขึ้นมาใช้โดยตรงเลยครับก็ใช้ทุกสนามสนามละ4คนมา100กว่าทีมนะครับทั่วประเทศแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องอบรมครับโดยในการอบรมเราช่วงเช้าเราก็อยู่กันในห้องอบรมแบบนี้นะครับมีห้องบรรยายก็จะมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาให้การอบรมในกติกาทั้ง17ข้อครับและอาจารย์ทุกท่านก็เป็นผู้ตัดสินอยู่ในไทยลีกครับนะครับช่วงเช้าก็จะนั่งอยู่ในห้องหันษาอากาศเย็นสบายครับแล้วก็มีอาหารให้ครบทุกมื้อรวมถึงอาหารว่างด้วยครับส่วนในช่วงบ่ายเราก็จะไปฝึกกันในภาคสนามครับพวกสัญญาณนกหวีดสัญญาณธงแล้วก็การวิ่งของผู้ตัดสินท่าวิ่งต่างๆการถือธงอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงเย็นครับก็เข้าห้องอบรมจนถึง1ทุ่มครับเมื่อตอนที่อบรมโค้ชฟุตบอลทีไรเซ่นก็ถึง3ทุ่มเลยนะครับอันนั้นอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ครับเลยนะว่านครไปหน่อยส่วนตรงนี้อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งในช่วงที่อบรมนี้ผมก็เป็นประธานรุ่นนะครับก็เลยต้องเข้ามาในห้องอบรมก่อนอันนี้คือกินข้าวกลางวันไปแล้วครับกินเสร็จกินน้ำกินขนมอะไรเรียบร้อยก็เดินเข้ามาในห้องอบรมแบบนี้แหละครับส่วนน้องๆที่มาอบรมในรุ่นเดียวกับผมก็ส่วนใหญ่จะมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือวิทยาลัยพละศึกษาเดิมนั่นแหละครับแล้วก็มาจากผู้ตัดสินที่เป็นอยู่ในไทยลีกอยู่แล้วก็มีครับที3เนี่ยเยอะเลยครับได้ความรู้พอสมควรเลยและนี่ก็เป็นอีกวันนึงแล้วครับเปลี่ยนเสื้อแล้วเห็นไหมครับการนั่งของพวกเราก็จะนั่งวนกันสลับกลุ่มมีหลายกลุ่มครับก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆส่วนผมก็จะมานั่งอยู่หัวโต๊ะแบบนี้ใกล้อาจารย์ผู้บรรยายหน่อยครับแล้วก็จะมีคู่มือกติกาที่อัปเดตใหม่แล้วก็อัปเดตแล้วก็อาจารย์ก็จะมาบรรยายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็จดบันทึกกันในนี้ไปเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะวันที่2ที่3เนี่ยนะครับพอเปลี่ยนเสื้อพอตกบ่ายๆก็ลงไปวิ่งอยู่กลางสนามนะครับโอ้โหดำปี๋เลยครับตามในภาพที่เห็นนี่แหละครับเริ่มดำแล้วน่าจะเป็นช่วงวันที่2ที่3ครับอากาศก็เย็นนะครับแต่ข้างนอกก็มีพวกลูกอมขนมคอยบริการมีกาแฟให้ตลอดเลยครับก็เป็นงบประมาณของกรมพละศึกษาครับรวมจนถึงที่พักด้วยก่อนที่จะเข้าอบรมก็จะมีการตรวจ ATK นะครับช่วงนั้นการตรวจ ATK
ก็ทำกันอย่างเข้มงวดมากครับในวันแรกที่เข้าอบรมก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลครับมาใส่ชุด PPE มาทำการแยงจมูกพวกเราครับตรวจกันจนครบเลยแหละก็ทุกคนก็พร้อมอบรมกันทั้งหมด41คนมาอบรม46นะครับแต่ผ่านมาแค่41คนครับตามที่หน้าเพจหน้าเว็บของกรมพละแจ้งเอาไว้และนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงพักนะครับแบบสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแมสกับน้ำดื่มครับกินข้าวเสร็จก็เอาน้ำติดตัวเอาไว้ก็มีบริการน้ำให้ตลอดครับวันนี้ก็เป็นวันไหนไม่รู้ใส่ชุดแบบนี้ก็แปลว่าน่าจะกำลังไปที่สนามฝึกครับไปเหงื่อตกเหงื่อแตกหอบแฮกๆอยู่ที่สนามนู้นสนามที่เป็นหญ้าเทียมร้อนมากนะครับช่วงกลางวันถ้าจะให้ชอบฝึกจริงๆอยากอยู่สนามนี้มากกว่าแต่ว่าก็ได้ไปฝึกอยู่ที่สนามหญ้าเทียมครับนี่ครับชุดพร้อมวิ่งละโอ้ระหว่างการฝึกก็มีการวิ่งวิ่งสไลด์ไปทางข้างทางหน้าเลยถอยวิ่งตามบอลตามทิศทางบอลอะไรประมาณนี้แหละครับเป็นการฝึกจังหวะการวิ่งแล้วก็เรียนรู้สัญญาณนกหวีดในแต่ละลักษณะด้วยครับวิ่งสไลด์ถือธงเป็นไลน์แมนฝึกหมดเลยส่วนในคลิปนี้ผมอยู่ในเบอร์25นะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยก็เป็นการสาธิตในสถานการณ์จริงแล้วนะครับก็คือจะผัดกันลงไปลงทีมเตะฟุตบอลก็จะแบ่งเป็นทีม A กับทีม B แล้วก็ผลัดกันออกมาเป็นทำหน้าที่ผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็มี4คนครับมีผู้ตัดสินที่1มีไลน์แมน2แล้วก็มีโฟร์ทออฟฟิเชียลอีก1ผู้ตัดสินที่4ครับนี่ก็เป็นการสาธิตตั้งแต่มาร์ชชิ่งเลยครับเดินเข้าสนามอาจารย์ก็จะคอยบอกว่าเดินยังไงเปิดเพลงช่วงไหนจนถึงเสียงแดนถ่ายรูปแล้วก็ลงทีมเตะกันในสนามครับนี่เริ่มเข้าที่แล้วอาจารย์ก็คอยให้คำแนะนำอยู่ครับก็ในระหว่างลงทีมกันก็โอ้ไม่ได้จับเวลานะครับเตะกันไปเรื่อยๆจนกว่ากรรมการในชุดที่จัดเอาไว้จะทำหน้าที่กันจนครบครับเรียกว่าตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นจนถึงกินข้าวนะครับเตะกันหายากเลยแล้วเป็นสนามหญ้าเทียมด้วยนะครับเวลาแดดออกนี่มันร้อนนะนี่เดี๋ยวก็จะเริ่มเตะกันแล้วสักพักหนึ่งผมก็จะออกมาอย่างรวดเร็วครับร้อนเนี่ยเก็บแรงเอาไว้ให้ถึงวันจบการอบรมตอนนี้ก็กำลังแยกย้ายกันไปถ่ายรูปครับทีมก็ทำพิธีการขั้นตอนเหมือนกับแข่งจริงๆเลยครับพอเรามีกันอยู่40กว่าคนก็สามารถแบ่งทีมได้ครับรวมถึงผู้ตัดสินด้วยชุดละ4คนตามนี้ตอนนี้ก็กำลังวุ่นอยู่กับการถ่ายรูปครับส่วนในคลิปนี้มันเอามาจากหน้าที่ไลฟ์สดของผู้ตัดสินกรมพละครับก็เลยได้มาเป็นแนวตั้งแบบนี้เป็นดูดเอาออกมานี่ชมบรรยากาศไปก่อนตอนนี้ยังวุ่นอยู่กับการถ่ายรูปครับกลัวไม่หล่อก็เลยวิ่งไปวิ่งมาผมเบอร์25นะครับในชุดสีฟ้าพิธีการช่วงนี้ใช้เวลาเยอะพอสมควรครับก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนของพิธีการนี่ตอนนี้กำลังวิ่งไปถ่ายรูปรวมกับผู้ตัดสินครับกับตันทีม2ทีมครับแล้วก็ไปเสียงแดนด้วยก็โดยอายุปูนนี้แล้วนะครับจะลงไปเสียงแดนข้างไหนก็ช่างแต่สั่งทำการทำหน้าที่โค้ชริมสนามเอาไว้แล้วว่าน้องไข่น้องเจนมั้งบอกว่าเดี๋ยวป๋าลงไปเตะทักพักหนึ่งครับหาตัวเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ5 นาที 5 นาทีแดดมันร้อนแล้วเดี๋ยวใครไม่ไหวก็วนเวียนลงไปผลัดกันเตะครับสรุปได้กันครบถ้วนครับยกทีมนี่เริ่มแล้วแล้วก็ตัดมาตอนที่เปลี่ยนตัวเลยครับวิ่งหัวเหม่งออกมาเนี่ยครับเปลี่ยนตัวเรียบร้อยละไม่ไหวมันร้อนเห็นไหมครับกล้องตามไปอยู่เห็นไหมซีดานออกมาปุ๊บก็วิ่งไปหาน้ำปั๊บเลยครับก็อาจารย์เขาก็เตรียมน้ำแดงครับเฮบูบอย
อยู่ในถังเย็นๆไว้ให้เลยครับเพราะว่าในสภาพอากาศแบบนี้น้ำแดงช่วยได้ครับน้ำหวานอันนี้ก็อยู่ที่หน้าสำนักฝึกอบรมครับอันนี้ก็เป็นตอนที่ฝึกสัญญาณธงครับธงของไลน์แมนท่าทางการตีธงในรูปแบบต่างๆครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงฝึกสัญญาณธงตรงนี้เป็นโยโย่เทสครับทดสอบร่างกายของผู้ตัดสินก็จะมีสกอร์อายุผมเยอะสุดในนั้นนะครับน้องๆนี่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยการกีฬานะครับยังเด็กอยู่มากกำลังเรียนเลยแหละแต่ใช้สกอร์เดียวกันครับใช้เลทไม่มีเลทอายุก็คือน้องเขาวิ่งเลทไหนผมก็ต้องวิ่งตามนั้นแหละแล้วก็มีอาจารย์เกียรติดำรงเข็มทองครับคอยวิ่งอยู่ในประกบผมอยู่ก็คือผมวิ่งอยู่ขวาสุดของจอเนี่ยก็ดูจังหวะเท้าของอาจารย์ครับเพราะการวิ่งโยโย่เทสเนี่ยมันต้องกะระยะให้ถูกครับมันจะวิ่งมาตามเวลาที่กำหนดมันจะมีสัญญาณอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมาพัก10วิตอนนี้ต้องโชกต้องแบ่งการหายใจให้ดีครับแล้วก็วิ่งออกไปอีกก็จะผ่านจุด20เมตรแล้วก็ไปอีก20เมตรก็รวมเป็น40แล้วก็ไปพักอยู่ตรงปลาย10วิแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเร็วขึ้นเรื่อยๆบางคนไม่ไหวก็ออกไปครับแต่ผมก็เกาะกลุ่มจนเสร็จสิ้นการเทสครับไม่ออกแล้วก็เทสจนผ่านนะครับเกาะกับน้องๆไปย้ำนะครับว่าไม่มีเลทอายุครับไม่มีเลทอายุน้องวิ่งเท่าไหร่ผมก็ต้องวิ่งเท่านั้นแหละเอาให้ไหวนี่ครับไกลเสร็จละก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงเขาวิ่งก็วิ่งด้วยถ้าวิ่งแบบใส่สุดหมดเลยก็จะหมดเลยนะครับจะไม่มีแรงเลยเราต้องกะแรงเราดีๆครับการเทสแบบนี้ค่อนข้างจะหินเลยแหละเพราะผมเคยเห็นทีมในลีกอะเมืองทองมีโค้ชเขาเอาโยโย่เทสไปใช้ก็เหมือนก็จะไม่เหนื่อยนะครับแต่ลองไปศึกษาค้นดูใน Google ดูนะครับแล้วก็ลองไปทำเองที่บ้านใส่รองเท้าวิ่งเลยแล้วมาบอกผมด้วยว่าเหนื่อยไหมแล้วเขาใช้วิธีนี้กับนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับบอกให้เลยว่าถ้าเป็นสกอร์มีสเกลที่มันแบบหนักๆหินๆจริงๆนี่มีโอกาสที่จะไม่ผ่านสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะมาอบรมเป็นกรรมการนะครับลองฟิตร่างกายไว้ด้วยเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าเวลาทำหน้าที่จริงๆอ่ะกรรมการผู้ตัดสินที่หนึ่งก็จะวิ่งนะครับวิ่งไปทุกทิศทางและบอลไปไหนก็ไปด้วยมันไม่เหมือนนักเตะนะนักเตะเขาเตะไปตรงไหนก็มีตัวมารับมีเพื่อนมาช่วยใช่ไหมมีผ่อนมีหนักมีเบาแต่กรรมการนี่ต้องวิ่งกันตลอดถ้าผู้ช่วยผู้ตัดสินไลน์แมนก็ยังเบาหน่อยจบการเทสแล้วครับและเรื่องราวก็มีด้วยประการราชนีสิ้นสุดการฝึกนะวันสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย